ค่ำคืนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับโปรแกรมแข่งขันที่เข้มข้นนั่นคือการไปเยือนทอตแนมฮอตสเปอร์ได้คำตอบกันไปแล้วเมื่อคืนนะครับว่าทีมใดจะได้รับการชูมือให้มีชัยหรือจะสมานฉันท์แบ่งคะแนนกันไปก่อนจะไปว่ากันที่เรื่องของเกมเมื่อคืนที่ผ่านมารอบรู้ปีศาจแดงมีเรื่องราวน่าสนใจในแง่ของก่อนเกมจะเริ่มขึ้นโดยบนหน้าเว็บไซต์สโมสรเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของคริสเตียนเอริกเซนซึ่งก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าจอมทัพโคนมในวาระก่อนพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับไปเยือนถิ่นเก่าของตนเองสำหรับเอริกเซนถ้าใครเป็นแฟนบอลปีศาจแดงมานานก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าสมัยที่ยังสวมเสื้อไก่เดยทองเจ้าตัวเคยตกเป็นข่าวโยงกับโรงละครแห่งความฝันอยู่บ่อยๆขณะที่ตัวเขาเองตอนรับใช้สเปอร์ก็เคยบุกไปยิงประตูชัยใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท่ามกลางเรดอาร์มี่ในโอแทฟฟอร์ดมาแล้วเมื่อต้นปี2014โดยที่เอริกเซนเปรียบเปยการเล่นในพรีเมียร์ลีกว่าเหมือนอยู่ในเครื่องยิงลูกปิงปองคริสเตียนเอริกเซนกล่าวไว้แบบนี้ครับมันแตกต่างอยู่นะเหมือนเข้าไปอยู่ในเครื่องยิงลูกปิงปองหรือไม่ก็เหมือนเกมแข่งบาสเกตบอลเพราะต้องอยู่ในบริบทขึ้นๆลงๆเสมอความเข้มข้นด้านเทคนิคผมไม่ประหลาดใจเพราะผมฝึกซ้อมและเห็นผู้เล่นมามากคุณภาพในอังกฤษคล้ายกับที่เนเธอร์แลนด์ในแง่เทคนิคแต่เมื่อคุณลงไปเล่นในสนามคุณจะสัมผัสได้ว่าความเข้มข้นมันแตกต่างกันออกไปเอริกเซนอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อคุณเสียบอลมันจะจบตรงนั้นเมื่อคุณเสียมันที่ตรงไหนมันก็จะจบที่ตรงนั้นจังหวะแค่จังหวะเดียวจังหวะเดียวที่ตัดสินว่าขึ้นหรือลงซึ่งตอนแรกที่เล่นคุณจะตกใจเพราะมันไม่ค่อยชินภายใต้การทำงานกับโบอาร์ตตอนนั้นผมเข้าๆออกๆทีมซึ่งสโมสรตอนนั้นก็ไม่แน่นอนเช่นกันสมัยนั้นเวลาเจอกับท็อป6เราแพ้บ่อยแต่นอกเหนือจากนั้นเราก็ถือว่าทำได้ดีเมื่อโบอาร์ตไปก็เป็นเชอร์วูดแล้วจากนั้นก็เป็นพอร์ตผู้จัดการทีมที่ผมคิดว่าผมเล่นให้นานที่สุดแล้วตอนนั้นสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราสร้างมันยอดเยี่ยมมากๆเราได้เรียนรู้อย่างชันฉลาดมากขึ้นเวลาซ้อมกับลูกบอลมีน้อยลงไปแต่เราจะมีบอลในครอบครองที่มากกว่าเดิมในเกมแข่งในยุคของพอร์ตการซ้อมมันหนักมากๆเราวิ่งกันเยอะมากมันคือสิ่งสำคัญในแง่กายภาพเพราะตอนนั้นเราเป็นทีมพลังหนุ่มเราจึงมองว่ามันคือการผสมผสานที่ลงตัวเมื่อถูกถามถึงความสุขสมัยเล่นอยู่ที่ลอนดอนผมคิดว่าผมมีความสุขกับช่วงเวลาที่นั่นเรามีทีมที่ดีมากๆและผมก็รู้สึกตลอดเลยว่าไม่อยากไปไหนตอนนั้นผมมองไม่เห็นตัวเองกับชุดทีมอื่นใดในอังกฤษซึ่งมันคือเหตุผลว่าทำไมตอนย้ายออกจากทีมผมจึงไม่เคยคิดถึงทีมในอังกฤษอยู่ในหัวสมองเลยแต่ในวงการฟุตบอลมันเป็นแบบนี้คุณไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะ2ปีต่อมาผมก็กลับมาพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนึงถือว่าก็เป็นอีก1ผู้เล่นสายมหาชนนะครับสำหรับคริสเตียนเอริกเซนที่แฟนบอลจะให้ความรักกับเขาจากบุคลิกการวางตัวและคุณภาพที่ผลิตออกมาบนสนามและก็เชื่อว่าเกมเมื่อคืนนี้เจ้าตัวก็น่าจะได้รับการต้อนรับที่ยอดเยี่ยมจากแฟนไก่เดือยทองอย่างแน่นอนส่วนอีกประเด็นข่าวที่แรงไม่น้อยในช่วงรอบวันวันนี้จริงๆคือมันแรงขึ้นมาในช่วงสักเช้ามืดของเมื่อวันพฤหัสแต่ทำให้เราไม่ทันได้หยิบจับเนื้อหาไปใส่ในคลิปเช้าวานนั่นคือกรณีของเซอร์จิมแรดคลิฟหนึ่งในผู้ลงทุนที่สนใจและอยู่ในกระบวนการยื่นข้อเสนอซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากครอบครัวเกรเซอร์อย่างที่เราทราบกันมาตลอดว่าข้อเสนอจากฝั่งเซอร์จิมแรดคลิฟนั้นด้อยกว่าที่กลุ่มทุนกาตาร์ยื่นเข้าไปโดยตลอดมันเลยทำให้ล่าสุดเซอร์จิมแรดคลิฟเปิดมาแก้เกมด้วยการมีข่าวลือออกมาว่าเซอร์จิมอาจเดินเกมเทคโอเวอร์ผีในแบบที่จะยังคงปล่อยให้ครอบครัวเกรเซอร์ที่หลักๆก็คือโจเอลกับอัฟฟัมที่เป็นคนในครอบครัวเกรเซอร์ฝั่งที่ลังเลไม่อยากขายโดยเซอร์จิมจะให้ทั้ง2คนนี้ได้อยู่ในสโมสรต่อไปเพราะจะกันหุ้นสัดส่วน 20% ให้โจเอลและอัฟฟัมได้ถือหากว่าสุดท้ายทั้ง2คนจะขายทีมให้กับเซอร์จิมพูดง่ายๆคือเซอร์จิมไลท์คลิปมองเกมตรงจุดที่ว่าทั้งโจเอลกับอัฟฟัมเกรเซอร์นั้นมีความลังเลไม่อยากขายหมดก็เลยจะล่อเหยื่อด้วยการให้ทั้งคู่ยังมีชื่อว่าเป็นผู้ถือครองสโมสรอยู่ต่อไปเพื่อโน้มน้าวความสนใจทั้ง2คนนี้เลือกจะรับข้อเสนอจากเซอร์จิมและปฏิเสธข้อเสนอจากกลุ่มทุนกาตาร์ที่ชัดเจนว่าอยากซื้อขาด 100% ไปซะขณะที่ยังมีข่าวจากสำนักข่าวที่ขึ้นชื่อด้านธุรกิจนั่นคือบูมเบิร์กระบุว่าทางปีศาจแดงได้มีการแจ้งเรื่องหรือในความหมายคือต้องทำการแจ้งเรื่องไปยังคนหรือกลุ่มทุนที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรใหม่ในการต้องยื่นเรื่องแสดงแหล่งที่มาของทรัพย์สินให้ชัดเจนไปจนถึงต้องระบุว่าคนคนไหนคือตัวใหญ่ที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ในการเข้ามาบริหารทีมซึ่งนี่คือเป็นมาตรการที่รัฐบาลออกข้อกำหนดมาเพื่อให้มีความเข้มงวดกับการที่จะมีกลุ่มทุนมาซื้อสโมสรฟุตบอลในอังกฤษมากขึ้นเรียกว่ามีความเข้มข้นในหน้าข่าวมากขึ้นและเชื่อว่ารอบวันนี้ที่เป็นวันที่28ตามเดทไลน์การยื่นข้อเสนอรอบที่3จะต้องมีประเด็นที่ชัดเจนถูกเผยแพร่ออกมากันมากโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนตามเวลาบ้านเราที่เป็นเวลาทำการของทางอังกฤษยังไงก็ต้องติดตามดูกันต่อไปครับทีนี้กลับไปที่เอริกเทนฮากกับคำสัมภาษณ์สื่อของเขาก่อนที่เกมกับสเปอร์จะเริ่มกุนซือชาวดัตระบุในประเด็นที่หลายคนมองกันว่าสเปอร์เพิ่งจะแพ้แบบยับเยินให้กับนิวคาสเซิลมาเลยอาจจะเป็นงานง่ายของปีศาจแดงหรือไม่นั้นเอริกเทนฮากเชื่อว่าผลการแข่งของคู่ต่อสู้นั้นไม่ได้มีผลอะไรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะด้วยชื่อเสียงและความยิ่งใหญ่ของยูไนเต็ดนั้นก็ถือเป็นแรงดึงดูดชั้นดีในตัวเองอยู่แล้วที่ทำให้เวลาคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะทีมไหนต้องมาเจอก็จะพยายามสู้อย่างสุดความสามารถเพื่อจะเอาชนะแมนยูไนเต็ดให้ได้ส่วนประเด็นเรื่องของสภาพร่างกายผู้เล่นในซีซั่นนี้ของทีมที่ภาพรวมถือว่าเป็นไปในแง่บวกซื่อสโมสรระบุว่าแบบนี้มันควรต้องให้เครดิตการทำงานของทีมแพทย์มากใช่ไหมซึ่งเทนฮากก็ยอมรับว่ามันเป็นเช่นนั้นและเสริมว่าเบื้องหลังของการทำงานมันยังเป็นเรื่องของกลยุทธ์ซึ่งเราก็ต้องให้เครดิตกับผู้เล่น
ด้วยเพราะพวกเขามีการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอมีหลักโภชนาการที่เหมาะสมซึ่ง2 อย่างนี้ล้วนส่งผลถึงการฟื้นตัวเองในแต่ละเกมที่ผ่านไปด้วยกันทั้งนั้นจุดนี้คือกุญแจสำคัญที่คุณสามารถทำให้มันเป็นความคุ้นชินทุกวันที่เหลือคือเรื่องของคาแรคเตอร์และระดับความฟิตพื้นฐานต่อมาเทนฮากถูกถามเกี่ยวกับช่วงโดนจุดโทษเกมเจอไบรตันว่ามันแสดงให้เห็นถึงการที่ผู้เล่นยกระดับสภาพจิตใจของพวกเขาขึ้นมาและผู้เสนอตัวรับหน้าที่สังหารแต่ละคนคู่ควรกับการได้รับเครดิตมากเลยใช่หรือไม่ผมคิดว่าหน้าที่รับผิดชอบของการออกมาเพื่อรับหน้าที่สำคัญแบบนั้นมันคือสิ่งที่คุณคาดหวังและเรียกร้องจากผู้เล่นของคุณได้โดยเฉพาะจากผู้เล่นที่มีตาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคุณอยู่ในจุดนี้คุณก็ต้องรับผิดชอบมันได้แน่นอนคุณอาจมีคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะและคนที่เชี่ยวชาญน้อยลงมาแล้วตัดสินสิ่งเหล่านั้นในระหว่างซีซั่นผ่านไปผมบอกได้ว่าทุกคนที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษพวกเขายอดเยี่ยมมากๆพวกเขาไร้ความกังวลและก็ยิงได้เยี่ยมมากจริงๆต่อมาคือเรื่องอัปเดตอาการบาดเจ็บของสกอตต์แม็กทูมิเน่ที่เทนฮากระบุว่าต้องรออีกนิดหน่อยให้อะไรอะไรมันเข้าที่กว่านี้แต่เทนฮากก็ไม่ได้ห่วงกังวลอะไรเพราะเชื่อว่าผู้เล่นที่กำลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บตอนนี้กลุ้นมีแรงจูงใจอยากกลับมาช่วยทีมให้เร็วที่สุดเพราะเรายังมีรอบชิงชนะเลิศรออยู่ส่วนที่เป็นไฮไลท์คือช่วงที่ถูกถามเกี่ยวกับวิกตอรินเดอะเลิฟที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงสุดสัปดาห์และถือเป็นเซ็นเตอร์อาชีพหนึ่งใน2คนที่เหลือให้ใช้งานในเวลานี้นักข่าวถามเทนฮากว่าได้คาดหวังผลงานจากผู้เล่นคนอื่นที่ไม่ค่อยถูกเรียกใช้แต่เมื่อถึงเวลาแล้วต้องทำผลงานออกมาแบบนี้ใช่ไหมแน่นอนที่สุดอย่างแรกคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อคุณเป็นผู้เล่นของยูไนเต็ดนี่คือทีมที่ใหญ่และมีผู้เล่นที่ศักยภาพสูงพอจะเล่นในทุกสัปดาห์อย่างเช่นวิกตอร์แต่เขาไม่ได้ลงสนามทุกเกมนั่นเพราะไม่ถูกเลือกแต่สิ่งที่คุณต้องทำเวลาที่ยังไม่ถูกเลือกนั่นคือการเฝ้ารออย่างอดทนและทำงานพิสูจน์คุณค่าของคุณอยู่เสมอจากนั้นเมื่อเวลามาถึงเมื่อโอกาสตกมาถึงคุณก็มีหน้าที่ต้องพิสูจน์มันตอนนี้มีหลายเกมที่เขากำลังมีส่วนร่วมและผลงานที่เขาแสดงออกมานั้นคือสิ่งที่ทีมต้องการมันเหมือนเป็นพันธสัญญาที่ผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องมีพร้อมบางทีมันก็ไม่ง่ายบางครั้งเมื่อคุณไม่พอใจหรือเกี่ยวกันระหว่างซีซั่นเพื่อให้ระดับยังคงอยู่ในมาตรฐานเสมอวิกตอร์คือตัวอย่างที่ดีเช่นกันกับที่คนอื่นๆแสดงออกมามันมีตัวอย่างเหล่านี้ให้เห็นคุณเห็นใช่ไหมเมื่อคุณต้องการคุณก็มอบการเล่นที่ยอดเยี่ยมออกมาให้ทีมช่วยทีมเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของซีซั่นทีนี้เราไปดูกันที่เรื่องของเกมกับสเปอร์เซอร์ไพรส์ใหญ่จากไลน์อัพ11ตัวจริงที่เอริกเทนฮากประกาศออกมานั่นคือการมีบรูโน่เฟร์นันเดสลงสนามพร้อมปอกแขนกับตันทีมซึ่งก็เท่ากับว่าแม้จะมีภาพออกมาว่าเขาต้องใช้เฝือกอ่อนห่อหุ้มเท้าในหลายวันที่ผ่านมาจนกังวลกันว่าจะได้ลงเล่นหรือไม่คำตอบคือบรูโน่กลับมาได้และยังคงรันสถิติน่าทึ่งไม่เคยบาดเจ็บจนพลาดลงสนามเลยตลอด11ปีตั้งแต่เล่นฟุตบอลอาชีพมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งการที่ปอกแขนกับตันทีมอยู่ที่บรูโน่ก็หมายถึงข่าวดีไร้ความกังวลของปีศาจแดงอีกเรื่องนั่นคือคู่เซ็นเตอร์เป็นวิกตอร์ลินเดเลฟกับลูกชอส่วนฟูลแบ็ก2ฝั่งดาโลทางซ้ายและวานวิซาก้าทางขวาโดยมีเดเคอายืนเฝ้าเสาตามระบบคู่กลางเป็นคริสเตียนเอริกเซนกับคาเซมิโร่ซึ่งตรงนี้ยังมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเพิ่มเติมอีกด้วยว่าเมื่อปีแสดงมีคาเซมิโร่บรูโน่และเอริกเซนลงเล่นพร้อมกันทีมยังไม่เคยเจอกับความพ่ายแพ้เลยแม้แต่ครั้งเดียวด้านตัวรุกริมเส้นอันโตนีประจำทางขวาซานโชทางซ้ายและแรดฟอร์ดขยับไปยืนหน้าเป้าซึ่งไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงอีกเรื่องคือการที่ไม่มีแฮร์รี่แม็กไกวร์แม้กระทั่งมานั่งข้างสนามซึ่งตรงนี้ก็มีรายงานแจ้งไว้จากทางเดวิดออนสตินว่าสาเหตุเป็นเพราะแม็กไกวร์มีอาการบาดเจ็บนั่นเองครับส่วนเอริกเทนฮากให้เหตุผลการเลือกซานโชก่อนมาซิยาลเพื่อดันแรดฟอร์ดไปยืนกองหน้าเอาไว้ว่าเป็นเพราะต้องบริหารสภาพร่างกายของมาซิยาลให้เหมาะสมและอีกสาเหตุคือการที่ซานโชเพิ่งทำผลงานมาดีมากในเกมล่าสุดส่วนการมีชื่อของบรูโน่นั้นเทนฮากบอกว่าเขาพร้อมลงเล่นแน่นอนนี่คือบรูโน่เขาแข็งแกร่งเขาพร้อมรับผิดชอบเขาต้องการลงเล่นเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเราที่สามารถสร้างอิมแพคต่อเกมได้ทุกเกมและเขาคือกัปตันของเราดังนั้นเราจึงแฮปปี้มากๆที่มีเขาการตัดสินใจใช้งานเจอรอนซานโชต่อเนื่องกลายเป็นผลดีที่ถูกตีกลับมาในเวลาอันแสนสั้นนะครับพอแค่ราว6นาทีเท่านั้นเจอรอนซานโชก็ตอบแทนโอกาสที่ได้รับมาโดยการผลิตสกอร์ขึ้นนำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากจังหวะที่มาคัสแรดฟอร์ดลุยมาก่อนถ่ายบอลมาให้ที่ฝั่งซ้ายแล้วซานโชลากตัดในเข้าไปยิงชนิดที่คมกริบแบบสุดๆลูกยิงนี้ของซานโชยังทำให้แอนดี้ทาวเซนซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์เกมถึงกับพูดเลยว่าเมื่อเด็กคนนี้มีความมั่นใจนี่คือสิ่งที่เขาทำได้และเขาจะเล่นชนิดที่ใครก็หยุดเขาไม่ได้การนำเร็วของปีศาจแดงแน่นอนว่าส่งผลถึงสภาพจิตใจของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะแรงบวกเสริมให้ปีศาจแดงกับภาพเลวร้ายในใจของผู้เล่นสเปอร์ที่เพิ่งกลับมาจากความพ่ายแพ้นิวคาสเซิลแบบยับเยินหลังได้ประตูขึ้นนำเร็วภาพรวมของเกมเป็นปีศาจแดงที่ทำได้ค่อนข้างดีกว่าจากตัวเลขเปอร์เซ็นต์ครองบอลที่สูงเกือบ 70% ในช่วง 25-30 นาทีแรกโดยเกมรุกถือว่าเด่นทั้งสองฝั่งของซานโชและอันโตนีจุดที่มีความแตกต่างในเกมแผนของทั้งสองทีมนั่นคือยูไนเต็ดสามารถสร้างเพการเล่นจากจุดเริ่มต้นไปถึงพื้นที่สุดท้ายและมีโอกาสจบที่ดีกว่าส่วนสเปอร์โดยมากคือเพการเล่นมักไปไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายหรือต่อให้ไปถึงจริงๆก็มักจะ
ะไปแบบขาดๆเกินๆกันไปเองซึ่งจุดต่างเรื่องของการเข้าทำนี่แหละครับที่เป็นสาเหตุนำไปสู่การเสียประตูของสเปอร์ลูกที่2ในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกจากจังหวะที่เห็นได้ชัดเลยว่าสเปอร์ควรต้องใส่สกอร์ตีเสมอแต่พอทำไม่ได้เกมโต้ของปีศาจแดงที่ใช้เวลาไม่กี่วินาทีจากหน้าปากประตูตัวเองจนถึงบอลยาวของบูโน่วางไปที่ว่างให้กับแรดฟอร์ดควบเข้าไปใส่สกอร์ที่2แบบที่ดูแล้วเห็นชัดถึงความไม่เข้มในกระบวนการเกมรับของสเปอร์แล้วก็ต้องชมยูไนเต็ดด้วยที่ฉกฉวยโอกาสในการโต้กลับที่มีครบทั้งความแม่นยำและเฉียบขาดจบครึ่งแรกปีศาจแดงถือว่าดีกว่าแบบชัดเจนและนำไปด้วยสกอร์2-0ที่มาจากโอกาสยิงทั้งหมด11ครั้งเข้ากรอบ6ครั้งและตัวเลขครองบอล 61% ที่ไม่ใช่แค่การครองบอลไปมาแต่เป็นการครองบอลในแบบมีความคืบหน้าไปพร้อมกันในตัวซึ่งตรงนี้มีศัพท์เฉพาะเรียกว่า Progressive Possession ส่วนคนที่เด่นมากๆในแผนกเกมรับของปีศาจแดงก็คือลูกชอที่อาศัยการอ่านเกมที่เฉียบคมเป็นการทุ่นแรงในการเล่นของตัวเขาเองและเพื่อนร่วมทีมโดยชอออกบอลสำเร็จ48จาก53ครั้งมีจังหวะตัดบอลสำคัญ2ครั้งและแย่งบอลกลับมาครองอีก1ครั้งจากครึ่งเวลาแรกขณะที่มาคันแรดฟอร์ดยิง1จากอีก1จาก45นาทีแรกเท่ากับเป็นประตูที่16ในเกมลีกประตูที่29รวมทุกรายการและแอสซิสต์ที่ทำได้ก็เป็นแอสซิสต์ที่11รวมทุกรายการในซีซั่นนี้ของเขาส่วนอีกคนที่เล่นดีเล่นเด่นมีส่วนร่วมกับเกมอยู่ตลอดนั่นคือเจรอนซานโชมีตัวเลขผ่านบอลแม่นยำ 96% ส่งบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งสำเร็จ13จาก14ครั้งเรียกได้ว่าบอลถูกเคลื่อนมาที่ซานโชเมื่อไหร่มักได้ลุ้นอยู่เสมอซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าเกมริมเส้นฝั่งขวาของสเปอร์ดูจะขาดความเข้มข้นในการเล่นไปด้วยแต่ถึงยังไงก็ต้องชมซานโชมากกว่ากับการได้เรียกความมั่นใจและตอบแทนความไว้วางใจของเอริกเทนฮากได้เป็นอย่างดีส่วนเกมครึ่งหลังสเปอร์กลับมาเริ่มต้นได้อย่างกระชุ่มกระชวยและสร้างโอกาสกดดันเข้าหายูไนเต็ดตั้งแต่นกหวีดแรกดังโดยมีการคืบหน้าในการบีบไล่บอลสูงกว่าครึ่งแรกและถึงตัวเร็วกว่าครึ่งแรกที่ดูเหนื่อยและพวกเขาก็มี 2-3 จังหวะที่ใกล้เคียงจะตีไข่แตกในเวลา5นาทีของครึ่งเวลาหลังกระทั่งผ่านไป10นาทีลูกฮึดของสเปอร์ก็ได้ทำงานเมื่อสามารถตีไข่แตกได้สำเร็จและลูกนี้ไม่ใช่แค่ตีไข่แตกแต่มันยังเป็นลูกปลุกความหวังและกระตุ้นบรรยากาศในสนามของแฟนบอลเจ้าถิ่นให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อย่างชัดเจนที่จริงหลังถูกตีไข่แตกแค่ไม่นานแมนยูไนเต็ดมีโอกาสใส่สกอร์ที่3จากลูกหลุดเข้าเขตโทษของบลูโน่แต่เขาซัดไปชนคานดังสนั่นแถมวันบิซาก้าหม่งซ้ำก็ยังไม่ได้อีกด้วยจากนั้นหลังเกมเข้านาทีที่60เทนฮากแก้เกมด้วยการถอดเอริกเซนและให้เฟสลงมาแทนก็มีหนึ่งตำแหน่งคือมาซิยาลงแทนเจรอนซานโชพร้อมขยับแรดฟอร์ดมายืนซ้ายแทนแต่เกม10นาทีหลังเปลี่ยน2คนนี้ลงมาก็ยังไม่ได้เรียกว่ามีจุดเปลี่ยนอะไรแถมสเปอร์ยิ่งเล่นยิ่งกดดันคุกคามหนักข้อขึ้นทำให้นาที70เทนฮากตัดสินใจส่งเวกฮอนและมาลาเซียลงมาแทนวานบิซาก้าและอันโตนี่ซึ่งเป้าหมายชัดเจนคือการเติมความสดและการไล่บดบอลสู้ในแดนบนซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนตัวเพื่อซื้อความขยันจากเวกฮอนลงมาเติมในเกมของทีมบริเวณแดนกลางซึ่งเทนฮากเลือกจะขยับบรูโน่ไปเป็นมิดฟิลด์ตัวกว้างแทนครึ่งหลังกลายเป็นเกมที่ตึงจัดๆสำหรับปีศาจแดงที่แทบจะอยู่ในสถานะเกือบหลังพิงเชือกจากเกมของสเปอร์ที่กดใส่กระทั่งความผิดพลาดสมาธิหลุดเสี้ยววินาทีส่งให้เคนได้จี้เข้าไปคอร์สให้ซนยิงประตูตีเสมอตอนนาที79สุดท้ายเกมนี้ถือว่าต่างฝ่ายต่างทำได้ดีกันคนละครึ่งเวลาสำหรับปีศาจแดงการที่พวกเขาสร้างโอกาสในครึ่งแรกได้เยอะแต่เปลี่ยนเป็นสกอร์ที่ไม่ได้ขาดไปมากกว่า2ถือว่าน่าเสียดายไม่ใช่น้อยและเช่นกันกับสเปอร์ในครึ่งหลังพวกเขาน่าชื่นชมในแง่ของการทวงมา2ประตูแต่รายละเอียดนั้นพวกเขาก็ยกระดับการเล่นขึ้นมาได้ดีพอที่จะทำได้มากกว่านั้นแต่ก็ทำกันไม่ได้ผลเสมอทำให้ปีศาจแดงมีคะแนนตามหลังนิวคาสเซิลอันดับ3เป็น2คะแนนแต่พวกเขาก็ยังรั้งที่4ทว่าการแข่งขันในอันดับที่ไล่หลังมาก็เริ่มกลายเป็นประเด็นแล้วว่ามันเริ่มไม่ห่างมากนักอีกต่อไปตัดเกรดคะแนนหลังเกมจากแมนเชสเตอร์นิ่งนิวให้มากสุดใน11คนแรกที่สตาร์ทเกมคือลูกชอรับไป8คะแนนส่วนที่เหลือลดหลั่นกันลงมาคือ7กับ6ส่วนพวกตัวสำรองหน้าผิดหวังสุดคือเฟรดที่ลงมาแทนเอริกเซนแต่กลายเป็นตัวที่ทำให้เกมแดนกลางขาดความเสถียรเพราะคุมเกมอย่างตอนที่เอริกเซนยังอยู่ไม่ได้ยิ่งโดยเฉพาะตอนถ่างบรูโน่ไปเล่นตัวกว้างยิ่งทำให้เห็นเลยว่ากลางของทีมดูมีรูโหว่ให้กับสเปอร์จู่โจมอยู่ตลอดแถมมีสถิติออกมาหลังเกมว่าเฟสทำบอลเสียมากถึง9ครั้งกับการผ่านบอลแม่นยำแค่ 70% เท่านั้นที่เหลือคือเวกฮอน5คะแนนซึ่งเท่ากับที่เฟสได้รับมาลาเซีย4คะแนนถือว่ามีส่วนร่วมและผิดชอบจังหวะประตูตีเสมอและมาเซียก็ได้ไป4คะแนนเช่นกันความคิดเห็นหลังเกมจากลิโอฟอร์ดินาระบุว่านี่คือผลลัพธ์ที่ยูไนเต็ดสมควรผิดหวังอย่างแรงแถมเมื่อกลับมาเข้าห้องแต่งตัวแล้วพวกเขาก็ยังต้องคุ้นคิดอย่างจงหนักว่าไปทำแต้มที่ควรจะได้3คะแนนหล่นหายเหลือแค่1แบบนี้ได้อย่างไรพูดง่ายๆคือลิโอกำลังจะบอกว่าผลเสมอที่ได้มาแบบนี้ก็แทบไม่ต่างอะไรจากการพ่ายแพ้นั่นเองครับสอดรับกับที่รักเฮิร์ททวีตไว้หลังเกมว่านี่คือการโยนชัยชนะเกมใหญ่และเกมสำคัญทิ้งไปเองจากความไม่ละเอียดมากพอกับการเล่นให้ตลอดทั้งเกมเช่นเดียวกับดิออนดับลินที่บอกว่าการได้ผลลัพธ์แบบนั้นทั้งที่นำ 2-0 มันไม่ใช่เรื่องเลยเพราะคุณต้องทำอะไรที่มันมากกว่านั้นอีกเหมือนยูไนเต็ดยุคก่อนที่หากตกอยู่ในสถานการณ์นำแบบนั้นก็จะต้องรีบหาทางปิดเกมให้สนิทที่สุดให้ได้โดยเร็วขณะเดียวกันการที่บรรดาตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาในมุมแฟนบอลอาจจะคิดกันว่าเปลี่ยนตัวเล่นดีออกไปเพื่ออะไรก็ต้องทำความเข้าใจกันนะครับว่าทีมหลักนั้นกำศึกมาหนักหน่วงขนาดไหนซึ่งการเปลี่ยนผู้เล่นสำรองลงมาเล่น
นั้นมันก็คือการบริหารสภาพร่างกายของผู้เล่นที่เทนฮากจำเป็นต้องทำอย่างเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากมันยังมีเกมรอให้ลงเล่นต่อในอีก2วันข้างหน้าเพียงแต่เมื่อตัวสำรองที่ลงมาล้วนทำผลงานทดแทนได้น่าผิดหวังมันก็สะท้อนว่าคุมกำลังเชิงลึกของทีมมีปริมาณแต่ขาดคุณภาพชัดเจนมากๆและจุดนี้นี่แหละครับที่แฟนผียังจะต้องเจอกันอีกจนกว่าจะจบฤดูกาลอย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นกันนี่คือจุดเริ่มต้นของทางตรงสุดท้ายที่ยากลำบากซึ่งยังมีเกมยากกว่านี้รออยู่อีกโดยเฉพาะเกมหน้าในวันอาทิตย์ที่จะต้องรับมือกับแอสตันวิลล่าซึ่งผลงานแข่งมากมายภายใต้กุนซืออย่างอุนายเอเมรี่ฉะนั้นแม้จะผิดหวังกับผลการแข่งขันนัดนี้แค่ไหนหรือจะรู้สึกเสียดายมากเพียงใดลูกทีมของเอเด็กเทนฮากก็ต้องมูฟออนให้ไวเพื่อกลับไปโฟกัสกับเกมต่อไปของพวกเขาให้ทันท่วงทีหากไม่อยากล้มคืนเป็นโดมิโนล้มทั้งกระดานจนพายซีซั่นที่ทำมาพังทลายไปในพริบตาแค่เดือนสุดท้ายนี่แหละครับ